ังจากที่มีการเลื่อนเปิดเรียนไปเป็นวันที่1กรกฎาคมนะคะแล้วก็บอกว่าให้เด็กเนี่ยเรียนผ่านระบบออนไลน์แน่นอนนะคุณผู้ชมว่าพ่อแม่นี่คือหนักใจกันมากๆเลยนะคะไม่ใช่เรื่องง่ายคุณผู้ชมครับเพราะว่าหลายครอบครัวก็มีความพร้อมไม่เท่ากันนะคะแล้วก็ยากคุณผู้ชมที่จะให้เด็กๆเนี่ยมีสมาธิสนใจอยู่กับการเรียนบนหน้าจอทางออนไลน์โดยที่ไม่มีคุณครูดูแลอยู่นะคะติดตามรายละเอียดเรื่องนี้จากรายงานของคุณสิริพรกิจประกอบค่ะกว่า3สัปดาห์แล้วที่น้องทันวัย7ขวบไม่ได้ไปเรียนเปียโนเจอคุณครูและเพื่อนๆที่โรงเรียนเมื่อถึงเวลาคุณพ่อจะตั้งกล้องและวิดีโอคอลไปหาคุณครูให้น้องทันเรียนรู้ทักษะการเล่นเปียโนผ่านช่องทางนี้ระหว่างฝึกจับคอร์ดไล่สเกลและฝึกเทคนิคการเล่น2มือตลอด1ชั่วโมงคุณครูจะคอยฟังและให้คำแนะนำอยู่เป็นระยะโดยมีคุณพ่อคอยดูแลอยู่ข้างๆน้องทันบอกว่าเรียนที่บ้านนั้นยากและไม่ค่อยมีสมาธิเพราะน้องๆกวนอยู่ตลอดเวลาเวลาคุณครูสอนผ่านมือถือเนี่ยกับตอนหนูไปเรียนที่โรงเรียนแล้วคุณครูมาสอนใกล้ๆอย่างเงี้ยที่ไปที่โรงเรียนง่ายกว่าเพราะนี่ตั้งแค่ลำโพงที่โรงเรียนได้เรียนต่อนั่งที่บ้านก็เรียนแค่รอว่าครูส่งมาหลังมีการเลื่อนเปิดภาคเรียนเป็นวันที่1กรกฎาคมจากสถานการณ์โควิด-19 ระบาดทำให้การปิดภาคเรียนครั้งนี้ขยายเวลานานออกไปอีกเดือนครึ่งน้องทันและน้องทีน้องชายวัย4ขวบจึงต้องเรียนรู้สาระวิชาต่างๆอยู่ที่บ้านผ่านเว็บไซต์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมตามที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนดอย่างวันนี้ก็เรียนวิชาวิทยาศาสตร์ผ่านการ์ตูนเรื่องลูกเป็ดขี้เลคุณพ่อบอกว่าที่บ้านมีเด็กเล็ก3คนการจับพวกเขามานั่งเรียนผ่านระบบออนไลน์หรือทีวีดิจิทัลเป็นเรื่องที่ยากมากและอาจได้ความรู้แค่เพียง 20% เพราะเด็กๆไม่ได้กลัวพ่อแม่เหมือนกับคุณครูบรรยากาศที่บ้านก็ต่างจากในห้องเรียนที่มีการแข่งขันมีการใช้จิตวิทยาหมู่ในการดึงความสนใจให้พวกเขามีสมาธิขณะที่พ่อแม่ก็ต้อง work from home ไม่ได้มีเวลามานั่งกำกับอยู่ตลอดเวลาคือเด็กเล็กเนี่ยถ้าเล็กๆน้อยๆมีอะไรรบกวนเนี่ยมันก็จะแบบเสียสมาธิหมดและความรู้สึกของเด็กในเวลาเห็นจอคอมเนี่ยมันจะสนใจว่าจอนี้ฉันเคยดู YouTube จอนี้ฉันเคยเล่นเกมมันก็จะไม่มีสมาธิมันเหมือนเมื่อไหร่จะเลิกสักทีไม่มีกฎไม่มีอะไรบังคับเขาใช่มั้ยคือถึงแม้เราจะบอกมีกฎว่า20นาที1ชั่วโมงนะแต่เด็กเนี่ยคือ30นาทีก็เริ่มแกว่งละ20นาทีก็เริ่มไม่นิ่งละแล้วพอมันไม่ใช่ที่โรงเรียนอีกบังคับไม่ได้ก็มันก็ยากอีกแล้วยิ่งถ้าเกิดบ้านไหนมี2คน3คนที่มันต้องอยู่ด้วยกันเนี่ยก็จะตีกันเดี๋ยวน้องมาเดี๋ยวน้องคนเล็กมาเดี๋ยวพี่มาแล้วมันก็จะทะเลาะกันอีกกว่าจะดึงกลับมาให้มีสมาธิก็ใช้เวลาอีกเป็นชั่วโมงขณะที่นายกสมาคมกุมารแพทย์แห่งประเทศไทยบอกว่าการให้เด็กเรียนผ่านระบบออนไลน์หรือทีวีดิจิทัลซึ่งเป็นการสื่อสารทางเดียวติดต่อกันเป็นเวลานานเกิน1ชั่วโมงในเด็กเล็กและเกิน2ชั่วโมงในเด็กโตจะทำให้เด็กเครียดส่งผลกระทบทั้งด้านร่างกายจิตใจและการเรียนรู้ในระยะยาวคือเด็กตอนนี้แค่ว่านั่งจอสมาธิอยู่ไม่ได้ทำไม่ได้แล้วก็ถ้าติดจอแล้วไม่ได้ออกกำลังกายซึ่งกำลังพัฒนาแล้วไม่ได้คุยกับคนไม่ได้สบตาไม่ได้แล้วครูก็ไม่ได้ถามนั่งฟังข้างเดียวลำบากอันนี้มันได้สำหรับโรงเรียนที่อยู่ห่างไกลและไม่มีครูเราส่งห่างไกลไปสอนแล้วก็มีครูช่วยคุมอยู่แต่ไม่ได้เปิดอิสระนะให้เด็กเปิดจริงนะแต่เด็กไม่ได้ดูก็ไม่เห็นหลายแห่งเปิดอยู่ไว้ที่บ้านแต่เด็กไปเล่นไหนไม่ต้องเปิดทิ้งไว้อีกทั้งการสอนผ่านระบบออนไลน์และทีวีดิจิทัล17ช่องควรใช้เป็นการชั่วคราวเท่านั้นไม่สามารถคาดหวังประสิทธิผลได้เนื่องจากเด็กแต่ละช่วงวัยความสามารถของพ่อแม่และครูก็มีบริบทที่แตกต่างกันนายกสมาคมกุมารแพทย์แห่งประเทศไทยจึงเสนอให้ทยอยเริ่มเปิดเรียนในบางจังหวัดหรือบางอำเภอที่ไม่มีผู้ติดเชื้อโควิด-19 โดยมีการออกแบบมาตรการป้องกันการติดเชื้อเช่นตัวอย่างในไต้หวันที่ให้เด็กสวมหน้ากากอนามัยนั่งอยู่หลังแผงกั้นที่ทำด้วยกระดาษลูกฟูกที่เดนมาร์กจัดให้นั่งโต๊ะห่างกัน2เมตรไม่เกิน10คนในแต่ละชั้นเรียนและไม่อนุญาตให้ทานอาหารกลางวันร่วมกันส่วนในจีนให้นักเรียนสวมหมวกประดิษฐ์ยาว1เมตรช่วยให้คุ้นเคยกับการรักษาระยะห่างระหว่างบุคคลในขณะที่โรงเรียนในไทยอาจกำลังมีการพัฒนาอุปกรณ์เพิ่มระยะห่างในเด็กนักเรียนหรือชีวิตวิถีใหม่ที่จะเกิดขึ้นในระบบโรงเรียน
สิริพรกิจประกอบสำนักข่าวไทยอสมทรายงาน